ี๋ยวเราจะมาลองเล่นป๊อปอิทกันนะคะว่ามันจะฟินเท่าของปกติที่เราเล่นกันหรือเปล่าเอ้ยสวัสดีค่ะเมจินะคะช่วงนี้นะคะเมย์ก็ทำคลิปเกี่ยวกับป๊อปอิทใช่ไหมก็มีน้องๆหลายคนนะคะอินบ็อกซ์มาหาเมย์ว่าอยากได้บ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากป๊อปอิทอ่ะมันก็ค่อนข้างเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะเมย์ก็คิดว่าช่วงนี้เราควรจะเก็บเงินดีกว่านะคะวันนี้เมย์ก็เลยจะมาทำป๊อปอิท DIY ค่ะซึ่งป๊อปอิท DIY ของเมย์นะคะก็จะทำมาจากสิ่งของใกล้ตัวเราเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อของเล่นแพงๆด้วยนะคะอีกอย่างที่สำคัญนะคะมันเป็นการเสียเวลาดีๆนี่เองช่วงนี้ก็คือไม่มีอะไรทำเลยนะคะก็เลยจะมา DIY ประดิษฐ์ของกันดีกว่าอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็ง่ายมากๆกันนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องมีกระดาษ A4 นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นกระดาษที่ค่อนข้างหนานิดนึงนะแต่จะใช้เป็นกระดาษ A4 แผ่นปกติเลยก็ได้แล้วก็มีเป็นกาวแห้งหรือว่าจะใช้เป็นกาวน้ำก็ได้นะคะก็มีดินสอยางลบอะไรเงี้ยปกติกรรไกรเทปกาวใสนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นวงกลมนะคะหรือว่าจะใช้เป็นฝาขวดน้ำเหรียญบาทเหรียญ10วงเวียนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของเหมือนเมย์หมดเนาะเราก็สามารถอะแดปต์ได้แล้วก็อันนี้เป็นกล่องลังจากพี่บุรุษไปรษณีย์นะคะก็เวลาเขามาส่งของเราก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะเราก็สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นสีค่ะเอาไว้มาระบายเนาะซึ่งใครจะใช้เป็นสีไม้สีน้ำสีช็อคสีเมจิกอะไรก็ได้นะคะของเมย์จะใช้เป็นสีเมจิกละกันของเมย์ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำป๊อปอิทรูปผลไม้นั่นเองที่เมย์อยากทำนะคะคือรูปอะโวคาโดนะคะคือเมย์คิดว่าน้องจะต้องน่ารักมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติเมย์ทำแล้วมันสำเร็จอะเมย์ก็จะมาทำลายอื่นๆอีกนะคิดว่าจะทำเป็นลายแครอทกับสับปะรดนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะนะคะเราก็จะมาวาดรูปสิ่งที่เราจะทำกันก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปอะโวคาโดกันนะคะแต่ว่าเมย์ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสกิลการวาดรูปเมย์แย่มากๆเลยนะเมย์อาจจะวาดไม่สวยนะคะก็ช่วยมองให้มันเป็นรูปร่างที่เมย์อยากวาดด้วยนะอย่างนี้น่าจะได้นะแล้วก็วาดวงกลมลงไปนะคะเสร็จแล้วว่าตรงเนี้ยใช่ปะเราจะต้องวาดอีก2วงนะคะเป็นไส้ที่จะทำป๊อปอิทที่แบบเอาไว้กดๆอ่ะ1 2หลังจากที่เราวาดรูปน้องอะโวคาโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีน้องอะโวคาโดด้วยสีเขียวกันนะคะตอนนี้เราก็ระบายอะโวคาโดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายเม็ดของมันบ้างนะคะเม็ดของมันเป็นสีอะไรนะมันเป็นสีน้ำตาลนี่เองเม็ดของอะโวคาโดนะคะทุกคนคือเมย์รู้สึกว่าสกิลการระบายสีของเมย์มันแย่มากเมย์ขอโทษด้วยนะนี่ทุกคนเราระบายสีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะตัดออกมานะคะมีจะตัดอะโวคาโดมาก่อนจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเทปใสแปะด้านบนของอะโวคาโดนะคะให้ทับทั้งหมดเลยมันก็ตัดตรงกลางออกนะคะเรามีอะโวคาโดแล้วนะคะที่เราตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแผ่นที่เราจะประกบด้านหลังอะโวคาโดก็คือเราจะ copy paste เลยทำเหมือนกันเด๊ะเลยตัดออกมาก่อนนะคะนี่ครับอันนี้คือด้านที่
่เราวาดรูปนะคะจากนั้นเราจะระบายสีอีกด้านนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องประกบกันอย่างนี้นะคะก็จะต้องระบายสีด้านนี้เป็นด้านหลักของพับอิดของเราเราจะมาระบายสีเขียวกันอีกรอบนะคะตรงนี้ประกบกันนะคะแล้วก็วาดรูตรงกลางเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจาะทะลุไปนะคะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะเพราะว่าเป็นแบบ DIY ทำเองทุกคนเมื่อกี้เราก็ตัดไส้ในไปแล้วนะคะจริงๆเราต้องแปะเทปใส่ก่อนไม่ลืมแล้วเรามาแปะอีกรอบนึงแล้วก็ต้องตัดใหม่อีกรอบถ้าเมื่อกี้ใครยังไม่ตัดนะคะก็ให้ติดเทปไปก่อนเลยต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาเศษกระดาษลังซึ่งมันจะใช้เป็นเศษกระดาษจากกล่องพัสดุเนี่ยแหละแปะอะโวคาโดด้านหน้าของเรานะคะติดลงไปอย่างนี้เลยค่ะทุกคนโดยจะใช้เป็นกาวแห้งอันนี้นะคะนี่ทากาวลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดออกมาตามรอยเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้คัตเตอร์เจาะรูตรงกลางลงไปนะคะขั้นตอนนี้ต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะเพราะว่าอันตรายมากขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆนะคะเมย์ก็ยังกลัวเลยตอนนี้นี่นะครับก็เป็นวงกลมแล้วนะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะคะทุกคนยังจำวงกลมสีน้ำตาลที่เราทำไว้ตอนแรกได้ไหมก็นำมาตัดเลยนะคะอันนี้คือจุดสำคัญมากเลยนะเพราะว่าเนี้ยเป็นจุดที่เราจะมาทำเป็นเม็ดป๊อปอิดนะคะตัดให้เป็นวงกลมตามรูปทรงที่เราวาดไว้เลยนะเสร็จแล้วเราก็แปะเทปใส่ทับ2อันนี้ไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตัดวงกลมนี้อีกรอบนึงซึ่งจริงๆเราควรแปะเทปใสก่อนที่เราจะตัดวงกลมออกจากกระดาษนะจะได้ตัดทีเดียวนี่คือไม่ว่างไงอยากทำซ้ำอยากทำซ้อนจากนั้นนะคะเราก็เอาเม็ดอะโวคาโด2อันมาประกบกันอย่างนี้นะคะโดยการทากาวลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะกันไกลผ่ากลางตรงนี้ลงไปนะคะแล้วก็พับให้น้องกลายเป็นหมวกอย่างนี้ตอนนี้นะคะน้องก็กลายเป็นหมวกแล้วนะคะนี่ใส่บนหัวได้นะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเทปกาวอะแปะลงไปจากนั้นนะคะก็เอาเทปกาวอะแปะอะโวคาโดนี่แปะให้มันติดกันนะคะอย่างนี้ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาแผ่นที่เราทำด้านหลังเอาไว้นะคะมาประกบกันเลยนะคะจะเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นกาวเหมือนเดิมเลยนะคะทาลงไปแล้วก็ประกบลงไปเลยครับโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เมย์ก็ได้ป๊อปอิดมาแล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเหมือนมากๆเลยนะหลังจากที่เราทำมา8ชั่วโมงนะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่นะคะถ้าเกิดใครอยากเสียเวลาเล่นในช่วงโควิดว่างๆแบบนี้ก็ลองไปทำตามกันได้นะคะแล้วก็ไม่เสียเงินเลยสักบาทนะคะแถมทำง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องๆคนไหนที่อยากทำตามนะคะก็ให้ผู้ปกครองมาช่วยก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้ของมีคมเนาะก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นป๊อปอิดกันนะคะว่ามันจะฟินเท่าของปกติที่เราเล่นกันหรือเปล่าไหนมาลองดูกันเฮ้ยไม่ได้อยู่นะเฮ้ย
เฮ้ยได้อยู่นะดูดิไม่ได้กองแกงเหมือนที่คิดเลยนะจริงๆมันค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยนะคะเฮ้ยมันโผล่มาด้านหลังด้วยนะแล้วก็กลับไปด้านหน้าใหม่นอกจากลายอะโวคาโดนะคะก็ลองทําเป็นลายอื่นก็ได้นะพวกลายผลไม้ต่างๆสตรอเบอร์รี่กล้วยหอมแอปเปิ้ลแตงโมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอะโวคาโดน่าจะเป็นทางเลือกที่ง่ายสุดนะคะเพราะว่ามันมีป๊อปอิทแค่ปุ่มเดียวไงแบบมันก็ทําง่ายดีนะคะแต่วันนี้แม่ก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้แม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย